and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai! Okay, let's get this party started, guys. Our first fight tonight, Thailand taking on USA! Ladies and gentlemen, introducing first, your American warrior tonight, 29 years of age and representing Sit Muay Thai Academy. Let's hear it for William Whipple! Ladies and gentlemen, introducing an American warrior fighting above the blue corner, 29 years of age running at Sit Muay Thai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for William Whipple. And his opponent in the red corner, a Thai warrior, he representing the Khon Rajasingma province, 17 years of age running at Thor Chedatip Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Ban Cha Su Tia Insulation. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ความมันระดับโลกและนี่คือรายการ Max มวยไทยครับประจำวันอาทิตย์ที่1กันยายน2562ถ่ายทอดสดความมันระดับโลกแบบนี้ครับผ่านทางช่อง Mcord HD หมายเลข30ซึ่งต้องบอกว่าทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ของเราก็มีความมันระดับโลกให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันยาวๆเลยครับตั้งแต่วันอาทิตย์ยาวไปถึงจนวันพฤหัสบดีครับไม่ว่าจะเป็นรายการ Max มวยไทยในวันอาทิตย์ครับจันทร์และอังคารเป็นศึกมวยไทยไฟเตอร์พุธและพฤหัสบดีครับเป็นรายการ The Global Fight Champion Challenge โดยทั้ง5วันที่ท่านผู้ชมได้ติดตามความมันระดับโลกครับเวลาเดียวกันเลยครับ18 นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติเป็นต้นไปเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้ความมันระดับโลกรอท่านผู้ชมอยู่จริงๆครับเปิดหัวคู่แรกของเราครับพิกัด70กิโลกรัมครับวิลเลียมวิปเพิลครับนักชกจากสหรัฐอเมริกาครับนักชกในมุมน้ำเงินจากสิทธิ์มนชัยครับซึ่งวันนี้เขาจะเปิดศึกปะทะกับทางด้านบัญชาศึกทีอาร์อินซูเลชั่นคู่ปรับเก่าจากประเทศไทยทางด้านวิลเลียมวิปเพิลครับในวัย29ปีครับมากับสูง174ซมจากค่ายมวยสิทธิ์มนชัยครับ3ฟอร์มหลังฝากผลงานด้วยการชนะ2แพ้1ครับส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับบัญชาศึกชื่อจริงชนะพีรพัฒน์บุญเศษครับสายเอเวจีจากอำเภอลำธเมนชัยครับจังหวัดนครราชสีมาในวัย17ปีเท่านั้นส่วนสูง168ซมสามฟอร์มหลังชนะ2แพ้1เช่นกันครับจากชอชนาทิพย์ครับคู่นี้ใครเจอกันมาย้อนกลับไปร่วมปีแล้วครับครั้งที่แล้วนั้นเป็นทางด้านบัญชาศึกที่ใช้คำว่าเฉือนเอาชนะวิลเลียมวิปเพิลไปอย่างน่าคาใจครับในวันนั้นวิลเลียมก็มั่นใจว่าตัวเองไม่น่าแพ้ครับวันนี้จึงได้รับโอกาสกลับมาแก้มือกันอีกครั้งในพิกัด70กิโลกรัมครับรอนานไม่ถึงปีครับวิลเลียมวันนี้ถึงเวลาสางแค้นคืนครับหน้าเข้าหาครับตามแบบฉบับของนักชกสิทธิ์มนชัยสายหน้าเข้ามาครับวางด้วยขวาอีกทีครับทางด้านเจ้าบัญชาศึกครับพยายามจะประกบในแต่ว่ายังหาช่องเติมไม่ทันครับวิลเลียมมีความร้อนแรงครับทั้งคู่บวกหมัดมาเอียงเป็นตำแรงหมัดแรงแข้งครับทางด้านบัญชาศึกครับโดนโจมตีก่อนตั้งลำไม่ทันครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับความแค้นมันฝังสุมส่วงอยู่ในอกครับทางด้านเจ้าวิลเลียมวิปเพิลบัญชาศึกวางด้วยแข้งขวาจะขยับตบซ้ายเติมด้วยขวาอีกทีครับทางด้านบัญชาศึกนะครับเอาคืนเจ็บๆเหมือนกันครับบัญชาศึกแต่ยังเป็นเป้านิ่งครับจังหวะคืนมาแม่ก็หน้าเสียวไส้เหมือนกันครับแข้งขวามาแล้วก็วงในขวางเอาไว้ก่อนครับทางด้านวิลเลียมวิปเพิลแล้วพยายามจะหักติดเชือกครับกรรมการพิพัฒน์มั่นคงแยกออกมาอีกครั้งได้มาคนละชุดสองชุดกับบัญชาศึกวันนี้วิลเลียมผลแข้งซ้ายบัญชาศึกสาวได้หมัด1 2คืนมาครับเอาละ
ไปครับพยายามจะตบกาดก่อนครับครับเดินเข้าหน้าเดินหน้าเข้ามาครับธนาวิลเลียมวิปโพซ้ายหน้าของธนาบัญชาศึกเริ่มทำงานอีกครั้งครับเล่นงานไปแข้งซ้ายครับบัญชาศึกมีตวัดหมัด1 2ครับท่านหาวิลเลียมไปเดินยืนตัวตรงแบบนี้เดี๋ยวก็ไม่สวยงามครับกระวางด้วยแข้งขวาบัญชาศึกสาวมาอีกแล้วครับด้วยหมัด2ยังไม่เร่งไม่รีบครับธนาวิลเลียมวิปโพครับเสยด้วยอัปเปอร์คัทครับแล้ววางด้วยแข้งขวาอีกทีนะครับประกบนายขวางเอาไว้วางด้วยซ้ายนี่ครับจังหวะอยู่ใกล้ๆระยะประชิดนั้นวิลเลียมวิปโพนี่มีแข้งซ้ายสูงครับอ่านะครับขวาอีกทีเตะอีกทีครับโอ้ซ้ายสูงอีกครั้งอ่านะครับบัญชาศึกพยายามจะสาวหมัดกำปั้นแรกเข้าไปเจอวิลเลียมหักทิ้งเลยครับโอ้นี่ครับบัญชาศึกจังหวะปลายเท้าชนปลายเท้านี่ยังเตะก้านคอท่านนะวิลเลียมไม่ธรรมดาครับอุ้ยเดี๋ยวครับแป๊บนึงครับมีปัญหาที่บริเวณต้นแขนหรือว่าอะไรครับโอ้นั่นนะบัญชาศึกครับมีอาการลุกช้าครับกรรมการนับ7นับ8ครับไหวไม่ไหวได้ไม่ได้ครับ9 10ปิดเกมเลยครับโอ้น่าจะมีอาการอะไรสักอย่างเลยครับทางด้านเจ้าบัญชาศึกครับว่าอะไรมีปัญหาหรือเปล่าครับทำท่าแขนห้อยครับบริเวณไหล่ซ้ายของบัญชาศึกกรรมการนับ10เลยครับน่าจะไปโดนหมัดครับหมัดและแข้งของทางด้านเจ้าวิลเลียมวิปเพิลครับวันนี้แกก็มาด้วยความมั่นใจเลยครับทางด้านวิลเลียมวิปเพิลดูภาพช้าก่อนนะครับนี่ครับจังหวะตกหมัดชุดเข้าใส่ครับฟันด้วยศอกซ้ายครับทางด้านวิลเลียมวิปเพิลพยายามจะขวางหน้าครับแล้วหักเทลงไปครับมีอาการนี่ครับโดนหมัดก่อนครับทั้งหมัดทั้งศอกครับโอ้อาการไม่สู้ดีครับโดนหักเข้ามาอีกทีแล้วล้มลงไปครับโอ้ลุกช้าครับพอลุกช้าในกรรมการโบกมือยุติการชกเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปบนเวทีก่อนครับAlright, ladies and gentlemen, before we announce the winner, let's check out the bonus round. Max. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No border. Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, we have a winner by way of knockout. Blue Corner, William Whipple. All right, ladies and gentlemen, we'll be right back after a short break. Next fight, Thailand versus Laos. And this is Max Muay Thai.